มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ใครอยากมีเมนูขนมเอาไว้ทำขายในช่วงปีใหม่นี้ห้ามพลาดค่ะกับเมนูโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่สีสันสวยสดใสที่สำคัญอร่อยมากๆจนลูกค้าต้องติดใจแน่นอนค่ะสูตรที่ทุกคนเห็นอยู่วันนี้จะมีขั้นตอนการทำและจะมีในเรื่องของต้นทุนด้วยนักเรียนวันนี้เรียนปุ๊บสามารถนำไปขายได้จริงๆซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้การทำโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่กันแบบจัดเต็มได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทำโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่ง่ายมากๆค่ะเริ่มจากการทำแป้งโรตีกรอบโดยการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เราประหยัดเวลาในการเคี่ยวน้ำตาลทรายตามด้วยไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่1น้ำมันพืชส่วนที่1น้ำและน้ำปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้30นาทีจากนั้นมาทำส่วนแป้งเคลือบโดยการใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำแบ่งแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็น4ส่วนให้เท่าๆกันค่ะคลึงให้เป็นแผ่นบางทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเตรียมไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันซึ่งการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมผสมลงไปในแป้งเมื่อนำไปทอดจะทำให้ได้โรตีกรอบสีเหลืองอมน้ำตาลอ่อนๆสวยชวนรับประทานแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปมาทำน้ำเคลือบโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่กันต่อค่ะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้น้ำเคลือบมีความข้นเหนียวคงที่จากนั้นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนผสมให้เข้ากันขึ้นตั้งไฟปานกลางรอจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำโรตีกรอบลงคลุกในน้ำเชื่อมให้ทั่วตักขึ้นเรียงบนตะแกรงนำเข้าอบด้วยไฟอ่อนจนกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่ที่มีจุดเด่นตรงที่กรุบกรอบของแป้งโรตีความหอมของกลิ่นสตรอเบอรี่และการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนอกจากจะสะดวกแล้วจะยิ่งช่วยทำให้โรตีกรอบมีความชุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างและมีความมันวาวน่ารับประทานค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปทำขายลองได้เลยนะคะอร่อยทำง่ายที่สำคัญต้นทุนไม่สูงเพราะจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 83.39 สตางค์เท่านั้นเองค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะชื่อธนิพัฒน์จุนเจียค่ะเป็นเจ้าของร้านเดลลาบิกโกรฟค่ะร้านนี้จะเป็นร้านอาหารแนวครอบครัวค่ะเป็นร้านที่มีบริเวณอินดอร์แล้วก็มีเอาท์ดอร์ค่ะเย็นๆก็สามารถนั่งชิลด้านนอกได้ค่ะอยากจะไปเรียนรู้เมนูใหม่ๆค่ะเพื่อที่จะเอามาเสริมให้กับที่ร้านนะคะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมมิตรผลค่ะก็คือทำให้เราทำขนมได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้สูตรเนี่ยคงที่ในทุกๆครั้งค่ะก็ขอขอบคุณทางมิตรผลมากๆเลยค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสจะไปเข้าร่วมอีกค่ะ